คนฉลาดรู้จักผิดที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างสูงประโยชน์มุ่งระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสุดใสกันทุกคนบางคนอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของดีทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมพองใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.สองเชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมะกะถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์
ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.นี้เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.วันนี้บรรยากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดแจ่มจ้าข้างนอกนะข้างนอกแต่ข้างในนี่ที่นั่งอยู่นี่เย็นหน่อยวันนี้ต่ำสุด9 องศา9 องศาเซลเซียสในขณะที่พูดอยู่นี่9 องศาต่อไปกลางวันสูงสุดวันนี้19 องศานะพยากรณ์อากาศว่าไว้เมื่อกี้นี้ทดลองไปนั่งข้างนอกว่าจะจัดรายการอยู่ข้างนอกปรากฏว่ามันลมแรงนี่ก็ยังเข้ามาอยู่นะนี่ลมเข้ามาประตูไว้ให้แสงแดดเข้ามาให้ความร้อนเข้ามาปรากฏว่าลมเข้ามาด้วยว่าแล้วก็ใส่หมวกหน่อย ใส่หมวกกันลมหน่อยเย็นหูข้างนอกแสงแดดดีว่าจะจัดรายการข้างนอกโอ้คุณโยมออกัสเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกวันนี้คุณโยมออกัสไปดูโปรไฟล์แล้วจำไม่ได้ครับใครครับคานขอไปว่าอยู่ที่ไหนยังไงติดตามมาด้วยทิวาพรชัยคันธาทิวาพรชัยคันธาทิวาพรชัยคันธาสาธุสาธุชัยคันธานี่ก็ครับคล้ายครับคลาเหมือนกันเป็นนามสกุลทางไหนแต่ต้องไปเปิดดูโปรไฟล์ก่อนไปดูเปิดดูโปรไฟล์วันนี้ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ต้องบอกหน่อยมีว่ามีว่าต้องมีคนถามมาอยู่ประจำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนวันนี้ไม่ต้องถามบอกก่อนจังหวัดคอกอำเภอฟูมอยตำบลเนี่ยมิเชสทาวน์เนี่ย
มิชิสทาวน์นี้เป็นตำบลถ้าเทียบกับบ้านเรานะถ้าเทียบกับบ้านเราเป็นตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศตำบลมิชเชสทาวน์อำเภอเฟอร์มอยจังหวัดคอร์กแล้วก็ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ตอนนี้ผู้พูดกำลังดำเนินการสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพที่วัดพุทธมหาธาตุนี้กำลังติดต่อประสานงานกับทางเทศมนตรทางนี้ทางนี้เขาเรียกว่าคอกเคาตี้คอกเคาตี้ถ้าเป็นเมืองคอกนี่จะเป็นคอกซิตี้อันนี้เทศบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเคาตี้แปลว่ามณฑลเทศมนตรมีนายกเทศมนตรดำเนินการเรื่องการก่อสร้างโอ้ช้ามากใช้เวลามาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้รับอนุญาต ถ้าได้รับอนุญาตแล้วนี่จะต้องมาติดประกาศทำประชามติอีก6 เดือนดูไปดูมาปีนี้มันยังไม่ได้ทำปีนี้ยังไม่ได้เริ่มปีนี้คงยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าเนี่ยกว่าจะได้อนุญาตมายังไม่รู้เมื่อไหร่แล้วก็ต้องทำประชามติอีก6 เดือนอีกขึ้นป้ายประกาศเหมือนกับการจะขายที่ดินในเมืองไทยเราในเมืองไทยเราโยมที่วาพรโยมที่วาพรโยมออกกัสด้วยออกกัสวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของพระนางโลหินีพระนางโลหินีซึ่งเป็นน้องสาวของพระน้องสาวของพระอนุรุทธะอนุรุทธะเถระซึ่งเป็นโรคผิวหนังที่ศีรษะติดที่หัวที่กากที่เกลื่อนที่กรากที่เกลื่อนขี้กรากขี้เกลื่อนโอเคถ้าเราเป็นสามเณรเราจะว่าขี้กรากกินหัวขี้กรากกินหัวท่านพระอนุรุทธะกลับมาเยือนมาเยี่ยมบ้านมาที่พระราชวังเมืองกรุงกบิลพัสดุ์ก็ถามหาน้องสาวโอ้ไปอยู่ไหนโอ้ทราบว่าไม่มาอยู่ในห้องอยู่ในปราสาทนู่นในตำหนักนู่นเพราะว่าละอายผมก็เป็นขี้กากจะเอาผ้าปิดจะเอาใส่หมวกใส่อะไรมันก็คันอีกอะมันร้อนมันคันมันไม่สะดวกท่านพระอนุรุทธะก็โอ้ให้คนเรียกมาจนได้เหมือนพระพุทธเจ้าตอนสร้างลงฉันเสร็จเนี่ยพระอนุรุทธะให้สร้างลงฉัน2 ชั้นขายเครื่องประดับเหมือนกันนะเอาเครื่องประดับที่มีอยู่เนี่ยขายสร้างลงฉันเสร็จแล้วเนี่ยทำความสะอาดข้างบนเส
องชั้นนะข้างบนข้างล่างแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญฉลองใหญ่เลยองค์กับพระภิกษุสงฆ์มาเป็นจำนวนมากพุทธเจ้าก็ถามหาอีกอ่ะตรัสถามภิกษุทั้งหลายญาติทั้งหลายพญาติกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโอ้นุ่นอยู่ในตำหนักเขาไม่ยอมมาถามว่าเนี่ยไอ้ลงฉันเนี่ยเป็นของใครเนี่ยใครสร้างถวายเนี่ยเขาบอกว่านางโลหินีพระประหยัดถาวรโอ้สาธุสาธุหลวงพ่อประหยัดหลวงพ่อประหยัดเข้ามานานหลายวันแล้วไม่ได้มาเนี่ยเป็นเดือนเลยนี่โอ้สาธุสาธุนะก็พุทธองค์ก็เอาเรียกมาจนได้การให้คนไปเรียกมาอัมพวนานุรักโออัมพวนานุมณีวันท่านพระครูโอสาธุสาธุท่านพระครูรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดวัดสันต้นม่วงเหนือหรือใต้นั้นเหนือสันต้นม่วงเหนือไว้ก่อนสหายเป็นพระสหายกันเป็นพระสหายกันก่อนเดินทางมาเมื่อปลายปีถวายร่วมทอดกฐินมา 2,000 บาทโอ้สาธุอนุโมทนาอนุโมทนาท่านพระครูนี่นะนี่พระองค์ตรัสถามโรงนี้เธอทราบไหมว่าเนี่ยไอ้ขี้กรักไอ้ขี้กรักขี้เกลื่อนเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรมันเป็นสาเหตุมันยังไงนางโลหินีกราบทูลพุทธองค์ว่าไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะไม่ทราบเจ้าค่ะนี่พระศาสดาก็จึงได้ตรัสบอกตรัสบอกข้ารับมาบอกนางโลหินีบอกว่าเนี่ยโรคผิวหนังเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมที่เธอกระทำไว้ในชาติก่อนคือมีความโกรธมีความไม่พอใจโรคนี้เกิดจากความโกรธของเธอเหมือนกันนะพระนางโลหินีก็ถามว่าก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่ะนางโลหินีนี่นะพระพุทธองค์ก็ได้นำเรื่องในอดีตมาเล่าให้แก่พระนางฟังแล้วบอกว่าถ้ากระนั้นเธอจงฟังเราจะกล่าวลำดับนั้นพระศาสดาก็นำมาดีตนิทานมาตรัสแก่พระนางว่าในอดีตการพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าเราจะให้ทุกข์แก่เด็กแก่หญิงคนนี้คือพระราชาเนี่ยนะ พระราชาราชกุมารเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนักฟ้อนนักรำนักร้องเพลงดังเนี่ยนักร้องเพลงชื่อดังเต้นรำดีสวยงามอย่างเงี้ยนะมาแสดงที่พระราชวังในท้องพระโรงให้พระราชาพระบรมวงศานุวงศ์ได้
ได้ชมกันได้ทอดพระเนตรกันอันนี้มันก็มีหญิงฟ้อนรำคนหนึ่งที่สวยงามพระราชาก็หลงไหลใฝ่ฝันพระมเหสีนี่ก็อิจฉาหลวงพ่อประหยัดวัดดอนชัยท่ารั้วโอ้สาธุสาธุสาธุหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เขียนข้าวห้ำจะทรงข้าวห้ำให้ผมบ้างเนี่ยทรงข้าวห้ำลงมาแต่ก่อนนี้เขาทรงแต่ก่อนนี้หลวงพ่อทรงลงในไลน์นะลงในนี่ก็ได้หลวงพ่อลงในเอาลงในนี่มาในเฟซนี่หลวงพ่อเอาลงมาในเฟซเสร็จแล้วผมจะได้เอามาอ่านออกอากาศเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆข้าวห้ำเนี่ยพอเขียนข้าวห้ำเอาลงในเอาลงในเฟซนี่เลยลงในเฟซนี่มาหลวงพ่อเก่งเขียนข้าวห้ำ วัดดอนชัยท่ารั้วอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดโอ้สาธุครับหลวงพ่อ เอานะว่ามันนะพระมเหสีนี่ก็เกิดความอิจฉานางหญิงนักฟ้อนลำคนเนี้ยที่เป็นได้รับการโปรดปรานจากพระราชา แล้วก็ให้เขานำลูกเต่าร้างใหญ่มาก็คือเราเรียกว่าหมามุ่ยภาษาไทยเรียกว่าหมามุ่ยทางภาคเหนือเรานี่ลืมไปเลยนัตถิกากันติกาคุณโยมกันติกากราบไหว้สาเจ้าหลวงพ่อมานะหลวงพ่อครับหลวงพ่อวัดมีใครไอ้มามุ่ยเนี่ยนะมามุ่ยภาษาไทยมามุ่ยเนี่ยนะนึกมาออกครับเว้ยไอ้ว่างๆนี่ขอเขียนมากันมาเขียนลงมาในนี่เนี่ยหลวงพ่อก็ได้เนอะไอ้เหียงเนี่ยมันคันๆนะมันคันนะภาษาไทยว่าเต่าล่างนี่นะเต่าล่างมามุ่ยเนี่ยรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนนั้นมายังสำนักของตนแล้วให้ใส่ผงเต่าร้างเนี่ยนะบนที่นอนที่ผ้าห่มและที่ระหว่างเครื่องใช้มีผ้าปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนักฟ้อนนั้นโดยประการที่นางไม่รู้ตัวนางไม่รู้ตัวคุณโยมกันทิกา นี่ไม่รู้แอบใส่ไว้โปรยลงแม้ที่ตัวของนางลาวกระทำความเย้ยหยันเล่นทำความเย้ยหยันเล่นทันใดนั้นเองสรีระของหญิงนั้นก็ได้พุพองขึ้นโอ้โดนหมามุ่ยโดนหมามุ่ยเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ไปนอนบนเตียงไปนอนบนที่นอนอ้าวมามุ่ยบนที่นอนอีกเต่าร้างเนี่ยนะบนที่นอนอีกแม่บนที่นอนนั่นน่ะเวทนากล้ายิ่งนักก็เกิดขึ้นแล้วพระอัครมเหสีในการนั้นก็เป็นนางเป็นพระนางโลหินีเรานี่แหละตอนนี้นี่แหละ
เป็นโลหินีเล่านี่นะวะนะศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาก็ตรัสว่าโลหินีในการนั้นก็ความโกรธของเธอแรงกล้าความริษยาความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีเนี่ยมีประมาณน้อยย่อมไม่ควรทำเลยแม้แต่น้อยก็ไม่ควรทำแต่เธอนี่มีความริษยามากมีความโกรธมากเหมือนกันนะจนจัดตรัสพระคาถาว่าบุคคลพึงละความโกรธตละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งสิ้นนะความโกรธ แล้วก็ถือตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นอัครมเหสีแต่แล้วก็นั่นหญิงนักฟ้อนมาเป็นที่โปรดปรานของพระราชา คำหน้าคำตา ในสังโยชน์ทั้งหลายสังโยชน์ทั้งสิ้นก็มีสังโยชน์สิบประการเนี่ยนะสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสเราเนี่ยนะการถือตัวถือตนถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ความจริงมันเป็นอนัตตาว่างั้นนะจบพระธรรมเทศนานี่ก็เจ้าหญิงโลหินีบรรลุเป็นโสดาบันบรรลุเป็นโสดาบันชนทั้งหลายก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาบันเป็นต้นสรีระของพระนางก็ได้มีวรรณะดุจทองคำในขณะนั้นนั่นเองนางจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ไปเกิดระหว่างเขตแดนของเทพบุตรทั้งหลายมีความจริงมีเรื่องเล่าต่ออีกแต่เวลาหมดเลยคนนี้หมดเวลาอันนี้เอาเดี๋ยวมีเรื่องเล่าต่อเพราะว่ามันยังมีเรื่องยาวอยู่วันพรุ่งนี้จะได้นำมาเล่าต่ออีก ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังขอให้ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอให้ท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร